พูดถึงการทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยคุณผู้ชมมีเคล็ดลับเยอะนะแต่วันนี้ของเราทำง่ายที่สุดเลยเริ่มต้นด้วยการเตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวซะก่อนใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดหน่อยก๋วยเตี๋ยวเวลาไปที่ร้านจะต้องบอกนะว่าเราจะเอามาทำราดหน้าเพราะก๋วยเตี๋ยวสำหรับเอามาผัดเขาจะหั่นเส้นโตหน่อยก๋วยเตี๋ยวที่เอามาลวกทำก๋วยเตี๋ยวน้ำทำเย็นตาโฟจะเป็นเส้นเล็กบางพอจุ่มลงน้ำร้อนปุ๊บจะนุ่มทันทีแบบนี้ต้องเอาไว้ผัดนะพอกระทะร้อนเราก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปใส่ไปเสร็จก็จัดการเกลี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องคลี่ซะก่อนนะบีบี้ซะก่อนทิ้งไว้แบบนี้ทำเป็นหลงหลงลืมลืมคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าที่อร่อยต้องเส้นเนี่ยผัดในกระทะไฟแรงๆจนเส้นเกือบจะไหม้มันถึงเป็นเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคุณผู้ชมกองไว้ก่อนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นหลงหลงลืมลืมจนกระทั่งแบบเกือบไหม้อ่ะคุณผู้ชมพอก๋วยเตี๋ยวด้านล่างเราคะเนว่าเกือบจะเกรียมมากแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วคุณผู้ชมนะซีอิ๊วดำไม่ต้องใส่นิดเดียวจริงๆนะเพราะว่าถ้าใส่มากกลิ่นซีอิ๊วจะออกแล้วมันจะหมดความอร่อยทันทีนี่เห็นไหมใส่แค่นี้เราไม่ต้องการอะไรเยอะแค่นี้ก็นะสีมาแล้วแล้วเราก็จัดการพริกก๋วยเตี๋ยวกับข้างนี่เริ่มจะหอมๆใช่ไหมตอนนี้เป็นแบบนี้อยู่ไข่ไก่หนึ่งฟองหยอดลงไปแล้วก็ตีไข่ไก่ให้แตกแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมพอถึงเวลาเสร็จเราก็จัดการยีให้ออกไปเป็นแผ่นๆคุณผู้ชมเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะดูน่ารับประทานจะมีกลิ่นเหมือนไม่ไหม้นะคุณผู้ชมนะไม่ไหม้หรือไม่ไหม้นะคะเห็นไหมคุณผู้ชมเส้นของก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มันเยิ้มถ้าเมื่อไหร่ทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวมันแผลบรับรองได้คุณทานไม่หมดชามผัดไปเรื่อยๆมีแค่ซีอิ๊วเท่านั้นไม่ต้องปรุงรสอะไรอีกเลยอยู่เฉยๆเอาละนี่ก็ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเส้นสุกกลิ่นหอมของซีอิ๊วดำแล้วก็ไข่ลงไปคลุกเคล้าถือเป็นราดหน้าพรีเมียมนะใส่ไข่ก่อนจะทำน้ำราดหน้าทุกครั้งคุณผู้ชมน้ำราดหน้าเนี่ยทำปุ๊บต้องเสิร์ฟปั๊บบางคนก็ชอบเอาคะน้าลงไปผัดด้วยวิธีการแบบนั้นก็ทำได้แต่ว่ามันทำให้เวลาน้ำราดหน้าเหลือเก็บไม่ได้เพราะมันมีผักอยู่ซึ่งมันจะเสียเราก็เลยแนะนำให้คุณไปลวกผักคะน้าหรือผักคะน้าไปผัดกับน้ำมันมาเตรียมวางไว้ข้างชามแล้วก็เตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราผัดไว้ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยไฟไม่ต้องแรงมากนะจุดเริ่มต้นหลีหน่อยนึงประเดี๋ยวเราจะผัดไม่ทันเพราะเป็นแม่ครัวมือใหม่คุณผู้ชมกระเทียมสับใส่ลงไปบางคนก็ทำเป็นผัดกระเทียมจนกระทั่งกระเทียมเกือบจะไหม้เพราะเขาบอกว่ามันจะต้องหอมๆตรงนี้แบบใกล้ๆไหม้นี่แหละนะเสร็จแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปว้ายเกือบจะไหม้จริงๆใส่พริกไทยผัดไปกระเทียมใกล้ไหม้อุ้ยน้ำเต้าเจี้ยวเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นสีน้ำตาลเลยเนี่ยนี่เห็นไหมพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสีของน้ำราดหน้าอุ้ยกลิ่นมาเชียวกลิ่นเต้าเจี้ยวไม่ไหม้เรียบร้อยรอจนกระทั่งเดือดนะ
พอน้ำที่เราใส่เข้าไปเริ่มจะเดือดคุณผู้ชมเราจะเริ่มปรุงรสราดหน้าจำไว้มีหวานนำนำราดหน้าไม่หวานเลยไม่อร่อยจะเค็มมาก่อนก็ไม่ค่อยได้นะคุณผู้ชมซอสหอยนางรมใส่ดูเหมือนจะเป็นแบบเอกลักษณ์ประมาณมันน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยนะพริกไทยป่นใส่หน่อยนึงบางคนก็เอามาโรยหน้าแต่เราใส่นิดหน่อยนะน้ำมันงาอันนี้แบบสูตรผู้ดีมีสกุลแพงนิดนึงก็เหยาะน้ำมันงาซอสปรุงรสไม่มีการใส่น้ำปลาและระมัดระวังด้วยว่าเรามีเต้าเจี้ยวประเดี๋ยวมันจะรสชาติจัดจ้านจนเกินไปแล้วมันจะไม่อร่อยนี่สีสันน้ำราดหน้ามาแล้วเอาล่ะพอเริ่มจะเดือดหรือเดือดแบบนี้คุณผู้ชมก็ใส่หมูที่เราหมักเอาไว้ใส่ลงไปดูสิหมูจับตัวแล้วดูเด้งดึงดังเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยใส่อีกสักชิ้น2ชิ้นเผื่อคุณผู้ชมทานเพิ่มเดี๋ยวไม่พอแบ่งเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันไม่ดีอ่ะทำให้พอๆเลยเยอะๆโอ้ยน่ากินมากเลยเหลืออย่างเดียวคือน้ำละลายแป้งมันต้องดูจังหวะด้วยน้ำซุปมากไหมหมูที่ใส่เยอะไหมอย่าลืมว่าในหมูเรามีผสมแป้งไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นน้ำที่ได้มาก็จะมีข้นในระดับหนึ่งอยู่แล้วเห็นไหมหมูเป็นแผ่นเชียวดูนุ่มละมุนเลยเนี่ยดูสิน่าทานมากน้ำละลายแป้งข้าวโพดนิดหน่อยแป้งมันก็ได้ถ้าแป้งมันก็จะแบบรับประทานทีเดียวจบถ้าแป้งข้าวโพดตักขายก็จะใช้แป้งข้าวโพดเพราะมันอยู่ตัวนานกว่านี่เห็นไหมน้ำแกงที่ได้จะสีออกขุ่นๆนิดๆเพราะว่าเรามีส่วนผสมของไข่ขาวอยู่แป้งต้องค่อยๆใส่คุณผู้ชมจะใจร้อนใส่ไม่ได้นะว่าแค่นี้พอกำลังดีเราไม่ชอบรัดหน้าที่แบบข้นคลักจนเกินไปเอาล่ะพร้อมแล้วคุณผู้ชมเราจะตักใส่ชามเราเตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวเอาไว้เตรียมผักไว้เรียบร้อยแล้วนี่คุณผู้ชมดูสิหมูเป็นหมูนี่มันจะดูน่ารับประทานมากถึงมากที่สุดเป็นคนชอบส่วนตัวนะนิดหนึ่งก่อนจะยกไปเสิร์ฟพริกไทยป่นโอ้ยน่าทานมากเรามีวิธีการทอดปลาดุกให้ฟูให้คุณผู้ชมชมสามารถเก็บเอาไว้มาโรยสลัดมาทำยำหรือทำกับข้าวต่างๆได้มากมายนะครับเป็นแพเกาะติดกันแล้วเดี๋ยวพอเย็นสนิทก็จะกรอบมากไหนๆก็ได้ปลาดุกฟูกรอบใหม่แบบนี้แล้วทำของอร่อยหากินยากดีไหมคุณผู้ชมครับปลาดุกฟูผัดพริกขิงแม่เจ้า